วันนี้หนูดีก็ใช้ไหมพรมสีดำกับสีขาวนะคะเพื่อที่จะเข้ากับตัวหมวกกับตัวแผ่นคอฟเวอร์ไดเปอร์ที่หนูดีถักไปเพราะว่าหนูดีตั้งใจจะทำให้เป็นเซตแต่ว่าถ้าใครที่จะถักแค่เป็นรองเท้าเฉยๆให้น้องเบบี้วัยแรกเกิดก็ใช้สีอะไรก็ได้นะที่อยากได้สองสีเป็นไหมพรมสีพลายแล้วก็เข็มเบอร์ 5.0 เริ่มต้นให้ใช้สีขาวก่อนเริ่มต้นด้วย9ห่วงโซ่นะคะก้าวห่วงโซ่แล้วก็ถักลายถักทีเกี่ยวไหมแบบนี้ลงในห่วงโซ่ที่2จากเข็มตรงนี้ก็สอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมาได้3เส้นบนเข็มก็เกี่ยวไหมผ่านทั้ง3เส้นลายถักทีนะคะพอเราได้ลายถักทีแล้วแบบนี้เนี่ยให้เราถักซ้ำลงไปอีก1หลักลงไปในจุดเดิมในห่วงโซ่เดิมที่2ตรงนี้ก็ถักลายถักทีซ้ำลงไปอีก1หลักทีนี้เราก็ได้2หลักทีในห่วงโซ่ที่2ตรงนี้แล้วก็ต่อจากนี้เนี่ยเราก็ถักทีแค่1หลักต่อ1ห่วงโซ่ไปทั้งหมด6หลักตอนนี้ก็ได้ทีหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงโซ่มาทั้งหมด6หลักแล้วก็ในห่วงโซ่สุดท้ายตรงเนี้ยให้ลงทีทั้งหมด6หลัก1 2 3 4 5 6ก็จะเป็นการวนกลับมาแบบนี้นะ6หลักทีนี้ก็ถักที1หลักต่อ1ห่วงไปอีก6หลัก1 2 3 4 5แล้วก็6ทีนี้เนี่ยเราก็วนกลับมาถึงตรงห่วงโซ่แรกที่เราลงทีไว้2หลักแล้วก็ซ้ำทีลงไปอีก2หลักเราก็เชื่อมต่อกับห่วงโซ่แรกตรงนี้ตอนนี้เราก็ได้ทีทั้งหมด22หลักนะตั้งแต่หลักที่1จนจบตรงนี้รอบทีนี้พอเราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยเราก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่แล้วก็ในทีหลักแรกเนี่ยก็คือตรงที่เราเชื่อมต่อตรงเนี้ยก็ให้เราลงทีลงไป2หลัก1 2เรามาในทีหลักที่2แล้วก็ลงทีแค่1หลักต่อ1ห่วงไปทั้งหมด7หลักนี่นะก็7หลักแล้วทีนี้ก็จะมาถึงหลักแรกใน6หลักที่อยู่ด้วยกันตรงนี้เราจะถักทีสองหลักต่อ1ห่วงนะ2หลักใน1ห่วงไปทั้งหมดใน6หลักที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ตรงนี้เราก็จะได้เพิ่มตรงนี้ทั้งหมด12หลัก
ก็จะออกมาประมาณนี้แล้วเราก็ถักทีหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไป7หลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหลักแล้วเนี่ยทีนี้ในห่วงโซ่สุดท้ายตรงนี้เราจะลงทีลงไปสองหลักเราก็เชื่อมต่อกับตรงนี้ที่เราเริ่มต้นแถวหนึ่งห่วงโซ่ที่เราถักเริ่มนะก็จะออกมาเป็นตรงด้านล่างของฝ่าเท้าพอเราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยเราก็ถักขึ้นมาหนึ่งห่วงโซ่เราก็ในหลักแรกตรงเนี้ยที่เราเชื่อมต่อตรงนี้นะตรงจุดที่เราเชื่อมต่อแล้วก็ถัก X ลงไปก็คือสอดขึ้นสอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมาได้2เส้นบนเข็มแล้วก็รวบผ่าน2เส้นก็คือว่าตอนนี้เราจะถัก X 1หลักต่อ1ห่วงไปรอบงานก็ให้เราถักไปเลย X 1หลักต่อ1ห่วงรอบงานนะเราก็จะได้ x ทั้งหมด30หลักเพราะว่า t ในแถวเมื่อกี้เราได้ทั้งหมด30หลักตอนนี้นุดีก็ได้ x ทั้งหมด30หลักรอบงานนุดีก็เชื่อมต่อกับห่วงโซ่ที่เริ่มต้นแถวก็ถักหนึ่งห่วงโซ่ล็อกงานแล้วก็ตัดไหมทีนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นใช้สีดำนี่นะคะสีดำนุดีก็ล็อกหนึ่งห่วงไว้ที่หัวเข็มก่อนทีนี้ก็ลงที่ x หลักแรกตรงนี้ถักขึ้นมาหนึ่งห่วงโซ่นะพอเราถักขึ้นมาหนึ่งห่วงโซ่แล้วเนี่ยให้เราสอดซ้ำลงไปในจุดเดิมที่เราเชื่อมต่อตรงนี้ดึงไหมขึ้นมาทาง x เราก็ได้ x หลักที่หนึ่งเราจะถัก x รอบงานอีกครั้งหนึ่งด้วยสีดำนะเพราะฉะนั้นในแถวนี้เราก็จะยังมี x 30หลักเหมือนเดิมด้วยสีดำเมื่อเราได้ x 30หลักรอบงานเราก็เชื่อมต่อกับ x หลักแรกนะพอเราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเป็นทรงเท้าขึ้นมาแบบนี้ให้เราแบ่งตรงปลายไว้ก่อนดึงไหมออกนิดนึงตรงนี้ตรงปลายพับกลางก่อนก็นับมาข้างละ6ให้มันได้ตรงกลางข้างละ6 1 2 3 4 5 6เราก็มาร์กไว้ก่อนตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้เราจะเริ่มการเก็บก็มาร์กไว้
นี่นะคะเมื่อเรามาร์กไว้แล้วเราก็จะทำการทับ x ไปถึงที่ที่เรามาร์กไว้ทับขึ้นมา1ห่วงโซ่ก่อนแล้วก็ทัก x ลงไปในจุดเดิมที่เราเชื่อมต่อตรงนี้1หลักแล้วก็ทัก x ไปให้ถึงที่เรามาร์กไว้นี่นะ1หลักก่อนที่เราหมายไว้แล้วพอมาถึงหลักที่เราหมายไว้เนี่ยเราจะทำการรวบเราก็สอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมาได้2เส้นบนเข็มนะอ๋อเราจะถักเป็นลายถักทีนะพันไหมก่อนแล้วก็สอดเข้าไปในห่วงที่เรามาร์กไว้ดึงไหมขึ้นมาได้3เส้นบนเข็มพันไหมอีกครั้งหนึ่งสอดในห่วงถัดมาดึงไหมขึ้นมาได้5เส้นบนเข็มแล้วก็รวบทั้ง2หลักให้เป็นแค่หลักเดียวนี่นะเราก็ได้2หลักเป็นหลักเดียวแล้วถัดไปอีก10หลักให้ได้ทั้งหมดอีก5หลักนะก็พันไหมสอดเข้าไปในห่วงดึงไหมขึ้นมา3เส้นบนเข็มพันไหมอีกครั้งหนึ่งสอดเข้าไปในห่วงถัดมาดึงไหมขึ้นมา5เส้นบนเข็มก็รวบผ่าน5เส้นเราได้การรวบในหลักที่2แล้วรวบไปแล้ว4หลักก็ถัดไปอีก3ครั้งนะก็จะเป็นการรวบทั้งหมด12หลักเราก็จะได้ทั้งหมดคงเหลือ6หลักตอนนี้หนูดีก็ได้ทั้งหมด6หลักแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็ถัก x ปกติธรรมดา1หลักต่อ1ห่วงไปให้ถึงจุดที่เราเริ่มแถวเราก็เชื่อมต่อกับ x หลักแรกที่เราเริ่มก็จะเริ่มเป็นทรงออกมาแบบนี้เราก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่แล้วก็ถัก x ไปทั้งหมด8หลักนะ1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดพอมาแปดหลักแล้วเราก็จะกลับมาตรงเมื่อกี้ที่เรารวบเราก็ทำการรวบอีกรวบไปแล้ว1หลัก2หลักสามหลักแล้วก็หลักสุดท้ายนะก็จะได้ออกมาประมาณนี้รวมไปแล้วทั้งหมด4หลักเนี่ยเราก็จะทั้ง x รอบงานให้ถึงตรงที่เราเริ่มแถวขึ้นมาก็มาจบที่ x หลักสุดท้ายก็เชื่อมต่อกับ x หลักแรกด้วยการเลื่อนห่วงแล้วก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่ตัดไหมนี่นะคะแล้วก็กลับมาที่สีขาวถัก1ห่วงโซ่ที่หัวเข็มก่อนนะล็อกหัวเข็มไว้แบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปในจุดที่เราต้องการให้สายคาดของเราอยู่
ถักขึ้นมา16ห่วงโซ่ทีนี้ไม่ได้6ห่วงโซ่แล้วเนี่ยก็กลับมาทาง X ลงจุดเดิมที่เราต่อไหมสีขาวลงไปแล้วก็ทาง X รอบงานก็กลับมาถึงจุดที่เราเริ่มเราก็เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงขึ้นมาทางหนึ่งห่วงโซ่ล็อกเราก็ตัดไหมปลายไหมที่เรามีเราก็ใช้เข็มสอยเก็บเอานะเราก็ได้รองเท้า